ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มวิธีทำไข่เยี่ยวม้าทอดขั้นแรกนำไข่เยี่ยวม้าผ่า4ส่วนมาคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้ใส่ไข่เยี่ยวม้าที่คลุกแป้งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่เนื้อกุ้งสับหยาบผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดพอเข้ากันใส่ใบกะเพราไข่แดงเค็มผ่าครึ่งและไข่เยี่ยวม้าที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากุ้งสับไข่เค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ดาวและข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลาย